เป็นอีกวันหนึ่งที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นทําให้คนไทยหวั่นวั่นพันพรึงนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ผู้ติดเชื้อใหม่นั้นเพิ่มขึ้นวันเดียว9,635รายนะครับหรือพูดง่ายๆคือเกือบ10,000รายนะครับซึ่งถือว่ามากนะครับแล้วก็ต้องย้าว่าเป็นผู้ติดเชื้อ9,635รายซึ่งจำนวน6,000กว่านั้นมาจากเรือนจำนะครับ6,853รายนะครับทำให้วันนี้ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยทะลุ111,000 82ไปเรียบร้อยแล้วอย่างรวดเร็วย้ำนะครับเมื่อ1เมษายนตัวเลขผู้ติดเชื้อของเราอยู่ที่30,000นะครับแต่มาจนถึงตอนนี้ยังไม่ทั่งสิงพฤษภาผ่านไป50วันตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก30,000กว่าๆเป็น110,000นะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อในคุก6,853นั้นสะท้อนว่าในคุกที่ผ่านมานั้นมีการซุกเชื้อทั่วไทย มากเหลือเกินนะครับจาก12ถึง16นั้นมีการเปิดเผยแล้วว่าผู้ติดเชื้อในคุกไทยนั้น17,48ลายและยังมีการตรวจยังไม่ครบทุกเรือนจำนะครับนี่เป็นเพียงตัวเลขของ 8เดือนจําเท่านั้นนะครับก็ปลาเข้าไป1,748แล้วดังนั้นกลายเป็นว่าขนาดที่สังคมพยายามจะควบคุมการระบาดของเชื้อนะครับควบคุมการระบาดที่คลองเตยหรือพื้นที่ต่างๆนะครับรวมทั้งเรื่องของแคมป์คนงานหลักสี่ซึ่งวันเสาร์นั้นพบผู้ติดเชื้อสูงระดับตรวจ500พบ400กว่าๆหรือ86.2%ซ ตอนนี้ก็มีการสั่งปิดพื้นที่ที่เป็นคลัสเตอร์คนงานก่อสร้างนั้นกลับกลายเป็นว่าคลัสเตอร์ติดเชื้อใหญ่ที่สุดนั้นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งรัฐควบคุมนั่นก็คือคุกหรือกรมราชัณฑ์ซึ่งที่ผ่านมานั้นยืนยันว่าตัวเองไม่มีการระบาดของโควิดจนกระทั่งลุงออกจากคุกติดโควิดอานนท์ติดโควิดเชื้อลงปอดนอนอวมอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติไม่ติดโควิดอยู่นะครับในสุดจึงค่อยๆมีการขุดคุยจนมีการตรวจผู้ติดเชื้อในคุกจนในสุดนนั้พบ แล้วนะครับว่าคุกไทยุคู่จิตเชื้อไว้เยอะขนาดนี้ดังนั้นเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่การเกิดลานโรคระบาดในคุกนั้นเป็นสัญญาณว่าหากมีการระบาดในประเทศไทยคนที่ล้มเหลวที่สุดในการควบคุมการระบาดนั้นคือหน่วยงานรัฐนะครับไม่ใช่ประชาชนประชาชนดมตำหนิอยากกัดตกแต่ขับหรูท่องล่อเกิดขึ้นเพราะตำรวจพื้นที่ปล่อยราชทันมีการระบาดของเชือ้ออย่างหนักหน่วงรุนแรงนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขยืนยันนะครับว่าสถานการณ์การระบาดในคุก หรือในเรือนจำหรือในแคมป์คนงานนั้นคนไทยไม่ต้องกังวลนะครับจะพบการติดเชื้อในแคมป์กลางหลัก4ถึง86.2ก็ไม่ต้องกังวลนะครับจะพบผู้ติดเชื้อในคุกทั้งประเทศนะครับ10,000กว่ารายคนไทยก็ไม่ต้องกังวลรัฐมนตรียืนยันไม่มีอะไรให้คนไทยต้องกังวลสบายใจได้ควบคุมได้อยู่นะครับเพราะผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ในพื้นที่ควบคุมนะครับ ไม่มีอะไรต้องกังวลทุกคนอยู่ในพื้นที่เหมือนกันหมดนะครับจัดการได้อย่างแน่นอนนะครับมีการตั้งคำถา,ถามถึงความแออัดของคุกไทยว่าเป็นชนวนให้เกิดการระบาดหรือไม่ซึ่งโดยความรู้สึกของคนไทยน่าจะเป็นนะครับผื้สื่อต่างชาติยอน h ับนิวสมีการเผยแพร่พภาพคุกไทยว่าระบาดอ่อว่าแออัดนะครับ แล้วก็เป็นภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับมีสองภาพด้วยกันเป็นภาพผู้ต้องหานอนกันสองชั้นนะครับเ,เกยกันแทบจะเรียกว่าขาเกยปากแขนเคยแขนเกยใบหน้าสลับกันไปสลับกันมาไม่สามารถมีระยะห่างได้แม้แต่นิดเดียวนะครับเรื่องนี้อธิบดีกรมราชทรรมนะครับคุณอายุธศิลทบทพันออกมาแถลงแล้วนะครับว่าภาพนี้เป็นภาพเก่านะครับ เป็นภาพในสมัยที่คุกไทยยังมีนักโทษ3 9 0 0 0 0 0กว่าคนนะครับตอนนี้เรามีนักโทษเพียงแค่3 1 0 0 0 0คนดังนั้นแออัดไหมแออัดจริงแต่ไม่ขนาดในรูปนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลนะครับรัฐมนตรีก็บอกคนไทยไม่ต้องกังวลอธิบดีราชทัณฑ์ก็บอกว่าคนไทยไม่ต้องกังวลนะครับเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อในคุก4ี่พันราย ทางเชียงใหม่ก็บอกนะครับว่าคนเชียงใหม่ก็ไม่ต้องกังวลอีกเหมือนกันประเทศนี้ดีจริงๆนะครับไม่มีอะไรต้องกังวลเลยสําหรับประชาชนนะครับทางเชียงใหม่บอกว่า คุกเชียงใหม่คุมการระบาดของโควิดดีแต่ที่โควิดเยอะนั้นมันเป็นเพราะญาติของผู้ติดผ,ผู้ต้องหาผู้ต้องขังเนี่ยเอาไปแพร่นะครับดังนั้นก็เป็นมุมมองของภาครัฐว่าทุกอย่างควบคุมได้ไม่มีอะไรต้องกังวลผู้ติดเชื้อทะลุทั้งประเทศ1นึ0 0 0สมไม่ต้องกังวลน,นะครับคนตายทั้งประเทศตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้เกือบจะ600ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับพบผู้ติดเชื้อในคุก หนึ่งหมืน่นก็ไม่ต้องกังวลนะครับทุกอย่างสบายๆนะครับควบคุมได้อย่างแน่นอนนะครับคนที่ต้องกังวลมีใครตอนนี้เป็นเพจแหม่มโพดำนะครับเพจแหม่มโพดำเชื่อมโยงกับเรื่องพิมพ์รีพายนะครับมีการเอาภาพโรงพยาบาลสนามที่พิมพ์รีพายสร้างนั้นมาเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลถาวรที่พลเอกประยุทธ์หรือรัฐบาลสร้างนะครับโรงพยาบาลบุษราคัมเนี่ยนะครับถูกตั้งคำถามว่าใช้เงินเพียง ไม่เท่าไรนะครับโรงพยาบาลบุษราคัมใช้เงินประมาณ239ล้านบาทสร้างได้1,000กว่าเตียงตกเตียงละ2 2 0 0 0 0บาทขนาดติดของพิมลีพายนั้นใช้งบประมาณ170,000บาทได้ถึง50เตียงตกเตียงละ3,400บาทนะครับเปรียบเทียบกันแบบนี้จริงเท็จหรือไม่ไม่ทราบเพจแมมโพดำนะครับเพจที่ใช้ชื่อว่าแมมโพดำเป็นคนเปรียบเทียบว่าพิมลีพายเนี่ย3,400ต่อเตียงรัฐบาล2 2 0 0 0 0บาทต่อเตียงจะมีนัยยะหรือไม่ไม่ทราบนะครับ คนก็เทียบกันไปว่าเอสรัฐบาลแพงพิมพ์รีพายถูกก็ว่ากันไปนะครับปรากฏว่าคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีดีนั้นออกมาบอกเรานะครับว่าการที่เพจแม่มโพดําพยายามเชื่อมโยงเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสนามของรัฐบาลนั้น พิมพ์รีพายทําดีนะครับเอาเงินส่วนตัวมาสร้างโรงพยาบาลสนามถือว่าเป็นเรื่องที่ดีขอบคุณพิมพ์รีพายนะครับทุกคนตั้งใจดีแต่คําถามคือการเอาโรงพยาบาลสนามพิมพรีพยายม,มาเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอุตสาหกรรมของรัฐนั้นเกิดเพราะต้องการสร้างความป่นป่วนหรือไม่นะครับเพราะโรงพยาบาลอุษราคกมนั้นมี ความถาวรมากกว่ามีมาตรฐานมากกว่านะครับแล้วก็ประกาศนะครับว่าจะดำเนินคดีกับเพจแมมโพดํา um, นะครับหรือผู้ที่เป็นต้นต่อในการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลสนามของพิมริพายกับโรงพยาบาลบุษราคาของรัฐบาลนะครับใครที่เปรียบเทียบเรื่องนี้นั้นจะโดนดำเนินคดีนะครับทันทีโดยกรณีของเพจแมมโพดํา um, นะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของประเทศไทยเรื่องโควิด ผู้ติดเชื้อ1นึ0 0 0สนหนะครับแต่รัฐบาลรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีอะไรต้องกังวลทุกอย่างอยู่ในการควบคุมนะครับเดือนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็บอกทุกอย่างอยู่ในการควบคุมจนผู้ติดเชื้อมา1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นตอนนี้ก็ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมอยู่นะครับ